นะครับในช่วงแรกนี้จะได้ขอเรียนเชิญนะครับคุณฤทัยจงสฤทธิ์ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์ได้กรุณากล่าวต้อนรับพวกเราและแนะนำโครงการนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยครับค่ะก็สวัสดีตอนบ่ายอีกครั้งหนึ่งนะคะเห็นหน้าน้องๆหลายคนก็มาเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่เช้าเนาะก็ขอต้อนรับเข้าสู่นะคะโครงการมหาวิทยาลัยเด็กนะคะประเทศไทยในช่วงบ่ายนี้นะคะก็จะมีกิจกรรมสนุกๆให้กับพวกเราได้ทำการทดลองแล้วก็ได้ร่วมมือในการประดิษฐ์นะคะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาชมนะคะกิจกรรมการแสดงโชว์ทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะสำหรับกิจกรรมโครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทยนี้นะคะเป็นโครงการของนะคะโดยพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะท่านได้เห็นความสำคัญนะคะของการพัฒนาเยาวชนแล้วก็ทำให้เยาวชนเนี่ยได้มีโอกาสได้ลงมือทำการทดลองแล้วก็ร่วมกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะเราก็ได้มีกิจกรรมเนี้ยอยู่กับมหาวิทยาลัยทั้งหมด20แห่งทั่วประเทศนะคะถ้าเกิดว่าพวกเราสนใจเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปดูในเว็บไซต์แล้วก็สมัครเข้าร่วมโครงการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งกิจกรรมนี้นะคะได้รับการสนับสนุนจากโครงการ Enjoy Science by Chevron นะคะค่ะก็ขอให้พวกเราได้สนุกกับการทดลองในช่วงบ่ายนะคะขอบคุณค่ะครับขอบพระคุณนะครับคุณฤทัยจงสฤทธิ์นะครับผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์สวทช.ที่ได้กรุณากล่าวต้อนรับครับและเราจะเริ่มต้นกิจกรรมของเราด้วยความสนุกนะครับอย่างได้สาระกับการแสดงทางวิทยาศาสตร์โดยอปช.หรือองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติปรบมือต้อนรับพี่ๆด้วยครับโอเคนะครับกลับมารอบบ่ายกันนะครับก่อนอื่นเลยเราจะมาทักทายกันก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้น่าจะเตรียมเกินมาผิดนะครับขอต้อนรับน้องๆทุกคนนะครับเข้าสู่การแสดงทางวิทยาศาสตร์ชุดหันสากาโชขอเสียงปรบมือด้วยดังอีก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 เสียงปรบมือยังไม่พอขอเสียงกรี๊ดหน่อยแล้วโอ้เราก็กรี๊ดใช้เสียงเยอะเลยนะครับอ่ะมาแนะนำตัวกันก่อนนะครับก่อนอื่นเลยเห็นพี่หน้าตาดีอย่างนี้พี่มีชื่อว่าณเดชนั่นเองนะครับเนาะอะไรนะเอาถูกต้องใช่คู่จิ้นกับยาย่าเองนะครับเราชื่อว่าณเดชนั่นเองไลอะไรมีคนเสียงโห่ด้วยโห่ใครอ่ะเอามันโอเคโอเคเดี๋ยววันนี้แนะนำตัวลดความหล่อมาหน่อยนึงชื่อว่าพี่บอสนั่นเองนะครับวันนี้พี่บอสจะพาน้องทุกคนมาสนุกสนานเกี่ยวกับเรื่องของอากาศนั่นเองนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เกี่ยวกับเรื่องของอากาศนั้นอยากทราบก่อนมีใครชอบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์บ้างเยอะแยะเลยนะครับเรามาคร่าวๆเราก็ต้องชอบวิชาวิทยาศาสตร์ถูกไหมแล้วมีใครโตขึ้นไปอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์บ้างยกมือโอเคนะครับมีประมาณหนึ่งเขาบอกว่าการที่เราจะเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ได้ดีเนี่ยเขาจะต้องมีคุณสมบัติครับคุณสมบัติของเขาจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างใบให้จะต้องขึ้นต้นคำเรียกว่าช่างอะไรบ้างช่างสังเกตช่างอะไรบ้างช่างอะไรนะมีน้องบอกว่าช่างมันเถอะนะครับช่างมันเถอะด้วยชาวมีช่างสังเกตช่างสงสัยช่างคิดตั้งคำถามอันนี้รวมเป็นคุณสมบัติที่ดีสำหรับนักวิทยาศาสตร์แต่วันนี้เนี่ยเราจะมาสังเกตกันพูดถึงในเรื่องของช่างสังเกตอยากให้สังรอบตัวเรารอบๆในห้องเนี้ยสังเกตเห็นอะไรกันบ้างอะไรนะถูกต้องมีอากาศมีอะไรอีกบ้างสังเกตเห็นอะไรอีกบ้างน้ำเหรอมีอะไรบ้างพี่ไม่น่าจะถามมีอะไรบ้างโอเคเห็นมากมายเห็นสิ่งของไหมสิ่งของในห้องนี้มีอะไรบ้างมีณเดชถูกต้อง มีโต๊ะมีเก้าอี้ใช่ไหมเขาบอกว่าสิ่งต่างๆที่เราเรียกมาเขาเรียกว่าสารสารคืออะไรครับ
สสารคืออะไรบ้างใครมีใครรู้จักบ้างสสารคืออะไรคืออะไรครับตะโกนมาได้เลยถูกต้องขอเสียงประมือกับเพื่อนเราด้วยเพื่อเราบอกว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวพี่บอสจะสรุปให้สสารคือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยแหละเขาบอกว่าอะไรก็ตามที่จะจัดเป็นสสารได้เนี่ยเขาจะต้องมีคุณสมบัติที่ประกอบไปด้วย1จำไว้เลยนะต้องมีตัวตน2ต้องมีรูปร่าง3ต้องมีน้ำหนักและ4ต้องการที่อยู่นั่นเองอันนี้คือคุณสมบัติของสสารสสารแบ่งออกเป็นกี่สถานะครับโดยทั่วไปที่เรารู้จักกันดี3สถานะประกอบไปด้วย1ของ2ของ3แก๊สนั่นเองของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สสถานะแรกเรียกว่าของแข็งมีอะไรที่เป็นของแข็งบ้างยกตัวอย่างเลยเหล็กโต๊ะเก้าอี้ไม่โต๊ะยกตัวอย่างเป็นโต๊ะโต๊ะใบนี้แล้วกันโต๊ะใบนี้เป็นของแข็งโต๊ะมีตัวตนไหมมีตัวตนสิสัมผัสได้ด้วยโต๊ะมีรูปร่างไหมครับมีรูปร่างโต๊ะมีน้ำหนักไหมมีน้ำหนักโต๊ะต้องการที่อยู่ไหมต้องการเพราะฉะนั้นมันก็เลยจัดเป็นสสารนั่นเองสถานะที่2เรียกว่าของเหลวมีอะไรครับน้ำใช่ไหมน้ำโอเคเดี๋ยวขอยกตัวอย่างนี้แล้วกันน้ำเนี่ยมีตัวตนไหมมีตัวตนถ้าใครบอกว่าไม่มีตัวแสดงว่าเมื่อเช้าไม่ได้อาบน้ำมานะครับอาบมาใช่ไหมอาบมาอ้ามีตัวตนมีรูปร่างไหมมีรูปร่างไหมมีรูปร่างสิแต่รูปร่างของเขาไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่เขาใส่อยู่ใส่ไปในขวดก็จะมีรูปร่างเป็นทรงขวดของเขานั่นเองนะครับเนาะมีน้ำหนักไหมมีน้ำหนักนะต้องการที่อยู่ไหมต้องการเพราะฉะนั้นก็เลยจัดเป็นสสารเช่นเดียวกันสถานะที่3เรียกว่าแก๊สรู้จักแก๊สอะไรกันบ้างในชั้นบรรยากาศของเราไนโตรเจนอะไรอีกบ้างออกซิเจนอะไรอีกบ้างอะไรออกไซด์โอเคพี่บอสมีคำถามนึงครับอยากทราบคำว่าอากาศเนี่ยอากาศมีตัวตนไหมจับต้องได้ไหมไม่ได้แล้วมันมีรูปร่างไหมไม่มีรูปร่างแน่ใจอ้าวผมพูดว่าไม่แน่ใจโอเคมีอ้าวแต่บางคนก็บอกว่ายังไม่มีอยู่แล้วมันมีน้ำหนักไหมแน่ใจแล้วต้องการที่อยู่ไหมอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ทุกที่เลยแต่บางคนสมบัติบอกว่าไม่มีเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำการพิสูจน์กันว่าอากาศเนี่ยมันมีตัวตนหรือเปล่ามีรูปร่างหรือเปล่ามีน้ำหนักแล้วก็ต้องการที่อยู่หรือเปล่าเพื่อไม่ไปกระเสียเวลาเรามาเข้าสู่การทดลองแรกเลยดีกว่าการทดลองแรกเนี่ยทำการทดลองคนเดียวไม่ได้ก็เลยอยากจะได้ผู้ช่วยสักหนึ่งคนเดี๋ยวก่อนนะคนแรกท่านแรกขอคนใส่แว่นคนนู้นมาเลยนั่นแหละเราแรกขอเสียงปรบมือเชิญเลยครับไม่ต้องปีนก็ได้นะครับมีบันไดขึ้นดูท่าเพื่อนเราจะปีนขึ้นมาบนเวทีโอเคนะครับมาเลยครับตรงนี้เลยครับโอเคสวัสดีครับมาทางด้านนี้ครับสัมภาษณ์ชื่อก่อนชื่อน้องอะไรครับน้องพิมพ์นั่นเองพิมพ์ครับเดี๋ยววันนี้จะให้พี่บอสจะให้พิมพ์เนี่ยมาช่วยพี่บอสทำการจับอากาศหลายๆคนบอกว่าอากาศจับได้ไหมไม่ได้หรอโอเคเดี๋ยวจะให้พิมพ์เนี่ยมาทำการจับอากาศลงไปอยู่ในภาชนะหนึ่งที่บอสเตรียมมานี่ภาชนะของบอสอย่างแรกก็คือมันคืออะไรครับมันคือถุงนั่นเองนะครับหรือที่เรียกสั้นๆก็คือถุงขยะนั่นเองนะครับที่บอสเอาขยะออกมาแล้วก็มาใช้ในการทดลองนี้นะครับการทดลองนี้เดี๋ยวจะให้พิมพ์เนี่ยทำการจับอากาศลงไปอยู่ในถุงใบนี้คิดว่าจะใช้วิธีไหนดีเป่าก็ดีวิธีไหนที่ดีบ้างดูท่าทางเหมือนเพื่อนเขาจะเข้าใจผิดนะครับเขาบอกว่าเอาถุงครอบหัวเพื่อนไปเลยนะครับเราจับอากาศครับไม่ได้จับตัวเพื่อนเข้าถุงขยะนะครับมีวิธีไหนที่ดีกว่านี้อีกบ้างวิ่งดูสภาพพื้นเวทีนะครับเดี๋ยวเพื่อนเราหัวฟาดพื้นแตกตายไปซะก่อนอ๋อมีคนบอกด้วยตอดลงไปในถุงนี้นะครับก็น่าจะเป็นวิธีที่ดีเอางี้ดีกว่าวิธีที่ดีที่สุดขอเป็นเป่าละกันเดี๋ยวจะให้พิมพ์เนี่ยจับอากาศเป่าลงไปอยู่ถุงเล็ก
นะใครพี่บอสหน่อยประมาณถุงเท่านี้นะครับก็เป็นถุงที่ใบเล็กๆโอ้ยเล็กมากเลยเอามาผิดไซส์หรือเปล่าไม่น่าจะผิดไซส์ครับมันไม่ได้ใหญ่มันแค่ยาวเท่านั้นเองคิดว่าพิมพ์น่าจะทำได้นะครับโอเคนะพิมพ์นะเอาเป็นวิธีการเป่านะครับอย่างแรกเลยเราต้องมีวิธีการเตรียมตัวนะครับก่อนอื่นอ้าปากก่อนไม่อ้าปากถุงอ้าปากถุงอ้าปากใหญ่เลยอ้าปากถุงนะครับลมในร่างกายของเราเนี่ยมีเท่าไหร่เนี่ยนะกรอบมาตั้งแต่เท้ายันศีรษะแล้วก็ใส่ลงไปในถุงเอาให้เต็มถุงใบนี้โอเคนะโอเคเดี๋ยวหยุดก่อนอย่าเพิ่งรีบเราต้องมีวิธีการเตรียมตัวอย่างแรกเลยเพื่อให้เก็บลมเข้าไปในร่างกายของเราได้เยอะที่สุดหายใจเข้าลึกสูดชักลึกอีกลึกพอเดี๋ยวเพื่อนจะเป็นลมเอาใหม่สูดหายใจเข้าลึกแล้วก็บ่อยมากไม่ทดสอบก่อนทดสอบเพื่อนแล้วก็เป่าลมออกมาอย่างนี้นะสูดชักลึกเป่าโอ้เต็มหน้าเลยแทบจะเป็นลมอ่ะโอเคเตรียมพร้อมนะพร้อมเป็นกำลังใจเพื่อนด้วยนะครับนับพร้อมกันนับ1 2 3ไปเรื่อยๆนะครับนี่คือลักษณะการเป่าลมของน้องพิมพ์นะครับเขาก็จะจับอากาศได้เกือบเต็มถุงประมาณนี้เลยนะครับลมอยู่ตรงไหนอ่ะมันทำไมมีแต่ถุงล่ะเป่าไปเรื่อยๆเป่าไปเรื่อยพิมพ์เป่าไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับสักพักลมรู้สึกจะแรงขึ้นนะครับไม่ได้เหมือนเสียงลมเหมือนเสียงหอบนะครับหอบเหมือนจะเป็นไหวไหมพิมพ์ไม่ไหวแล้วพอยังครับพอแล้วนะครับโอเคพอแล้วเราต้องรีบปิดถุงนะครับอ่ะดูปริมาณอากาศที่พิมพ์จับได้นะครับไม่รู้อ๋อเราต้องรีดลมถูกไหมถูกต้องเดี๋ยวขอรีดลมก่อนดูปริมาณอากาศเขาจับได้ว่าเยอะขนาดไหนขอเสียงปรบมือกับพิมพ์ด้วยใช้ได้เมื่อสักครู่เราได้นับไปหรือเปล่าว่าเราเป่าไปกี่ครั้งไม่นับเลยเรียกว่านับไม่ทวนนับไม่เพื่อนนับไม่ทันนะครับโอเคเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่บอสจะช่วยพิมพ์ทำการเป่าลมเข้าไปในถุงบ้างใช้วิธีการเป่าเช่นเดียวกันแต่พี่บอสจะมีกฎกติกาของบอสอยู่ว่าพี่บอสจะเป่าเพียงแค่ครั้งเดียวแต่ได้อากาศเกือบเต็มถุงเลยใช่ไหมหลายคนเชื่อแน่ใจเหรอว่าพี่บอสจะทำได้แน่ใจอันนี้คือการทดลองแรกของเรานะเชื่อด้วยเหรอเอาเชื่อก็เชื่อนะครับมาโอเครีดอากาศออกก่อนนะครับมาช่วยจับก้นให้หน่อยก้นถุงโอเคนะประมาณนี้สังเกตลักษณะดูดีว่าแตกต่างกันหรือเปล่านะนะครับเสร็จแล้วชูแขนขึ้นสูงชูแขนขึ้นสูงเอาประมาณนี้นะครับโอเคพร้อมนะสังเกตดีๆจับตาดูให้ดีๆนะครับโอ้โหกินอะไรเมื่อตอนเที่ยงเนี่ยกินอะไรกินแล้วโอ้กินข้าวไข่ดาวใช่เลยกินมาเต็มที่เลยนะครับโอ้โหไม่ใช่ลมอย่างเดียวน้ำลายลงไปอยู่ในถุงเต็มไปหมดเลยพิมพ์เราจะใช้ต่อได้ยังไงนะโอเคจะพยายามกลั้นใจทำแล้วกันเตรียมตัวนับพร้อมกันนับ1 2 3การทดลองนี้จะบอกว่ามันจะไวมากๆนะเห็นคนตาตีหลายคนอนุญาตให้แหกตาได้นะครับเนาะเดี๋ยวมันจะดูไม่ทันจริงนะครับแต่อย่าแหกตาเพื่อนนะเดี๋ยวลูกตาจะถลนออกมาซะก่อนจับตาดูดีมันไวมากจริงๆเตรียมพร้อมนับพร้อมกันนับ1 2 3มีใครสงสัยอะไรมั้ยเห็นนั่งเงียบๆงานนึกว่าสงสัยอะไรกันหรือเปล่าสงสัยอะไรมั้ยสงสัยว่าเมื่อไหร่จะเป่าสักทีโอเคได้โอเคเป่ากันดีกว่าเพราะว่าถ้ายังมีคนถามอยู่สักพักจะมีรองเท้าเพื่อนขึ้นมาบนเวทีได้เตรียมพร้อมนับพร้อมกันนับ 1 2 3ขอเสียงประมือกับถุงของพี่บอสด้วยนะครับลักษณะเป็นไงเต็มถุงไหมเกือบเต็มถุงขอเสียงปรบมือด้วยนะครับเอาเราไม่รับถุงไว้ละให้มาตีหัวทำไมอ่ะลักษณะการเป่าแตกต่างกันไหมแตกต่างกันไงครับแตกต่างไงครับ
ถูกต้องพี่บอสเว้นระยะห่างระหว่างปากของพี่บอสกับปากสูงเอาไว้โดยที่พี่บอสไม่ต้องลงทุนเอาหน้ามุดลงไปเหมือนกับน้องพิมพ์นะครับสกปรกไม่ลงทุนขนาดนั้นนะครับเป็นถุงขยะนั้นเนี่ยสกปรกมากเลยแต่มาอธิบายสาเหตุการที่ว่าทำไมมันถึงจับอากาศได้เกือบเต็มถุงลักษณะการเป่าเว้นระยะห่างระหว่างปากถุงกับปากของพี่บอสเอาไว้จากนั้นเป่าลมเข้าไปในขณะที่เป่าลมเข้าไปครับอากาศตรงบริเวณนี้มันเกิดการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วส่งผลให้มีปริมาณอากาศที่น้อยและมีแรงดันอากาศที่ต่ำเพราะว่าอากาศมันเกิดการเคลื่อนที่แต่ในขณะเดียวกันครับรอบตัวของพี่บอสอากาศเขาไม่ได้เคลื่อนที่อากาศภายนอกรอบตัวที่มันไม่ได้เคลื่อนที่หรือเคลื่อนที่ได้ช้าจึงทำให้มีปริมาณอากาศที่มากกว่าและมีแรงดันอากาศที่มากกว่าอากาศที่มีแรงดันที่มากกว่านี่แหละจึงแทรกตัวเข้าไปอยู่ในถุงของพี่บอสทำให้พี่บอสจับอากาศได้เกือบเต็มถุงนั่นเองเพราะฉะนั้นอากาศที่จับได้เมื่อสักครู่นี้ไม่ได้เกิดจากลมปากของพี่บอสเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากอากาศภายนอกรอบตัวซะส่วนใหญ่ที่แทรกตัวเข้าไปอยู่ถุงใบนี้นั่นเองโอเคมาสรุปกันหน่อยเห็นแบบนี้อากาศมีตัวตนไหมมีตัวตนหลายคนยังสงสัยอยู่เอาอนุญาตให้เอาฝ่ามือขึ้นมาวงตรงบริเวณใบหน้าเราจากนั้นเป่าลมเข้าไปแรงๆจะสัมผัสได้ถึงถูกต้องกลิ่นปากนั่นเองนะครับลมที่มาปะทะบนฝ่ามือเราอากาศมีตัวตนอากาศมีรูปร่างไหมมีรูปร่างไหมมีรูปร่างแต่รูปร่างของเขาไม่แน่นอนครับเปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่เขาใส่อยู่นั่นเองมีน้ำหนักไหมที่จริงมีน้ำหนักนะแต่เป็นน้ำหนักที่เบาบางมากๆและต้องการที่อยู่ไหมต้องการนั่นเองนะครับอยู่รอบๆตัวเราด้วยโอเคอุตส่าห์ขึ้นมาเป็นผู้ช่วยเดี๋ยวเรามีของรางวัลมามอบให้กับพีมหน่อยนี่รอบนี้เดี๋ยวเรามีของเล่นนี่ให้น้องพีมด้วยนะครับขอเสียงปรบมือกับพีมด้วยนะครับรับไปเลยครับกัดที่นั่งได้นะครับโอเคพูดถึงในเรื่องของเมื่อสักครู่นี้ที่วอตเป่าลมเข้าไปในถุงจะประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันครับเวลาเราขับมอเตอร์ไซค์ขับรถมอเตอร์ไซค์หรือขับจักรยานอยู่บนท้องถนนแล้วมีรถคันใหญ่ๆอย่างเช่นรถบรรทุกเนี่ยเคลื่อนสวนผ่านเราไปด้วยความรวดเร็วเราจะรู้สึกเป็นยังไงเราจะรู้สึกเหมือนกับว่าเราโดนตัวเราจะโดนดูดเข้าใกล้ๆกับรถบรรทุกใช่ไหมครับใช่ไหมจริงๆแล้วมันไม่ได้มีสิ่งลึกลับอะไรที่ผลักตัวเราเข้าใกล้รถบรรทุกนะครับมันเกิดจากแรงดันของอากาศนั่นเองนะครับเนาะเกิดจากการที่ในขณะที่เราขับมอเตอร์ไซค์หรือขับจักรยานอยู่บนท้องถนนแต่มีรถใหญ่เคลื่อนสวนผ่านเราไปตรงบริเวณนี้ครับอากาศเขาจะเกิดการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วส่งผลให้มีปริมาณอากาศที่น้อยและมีแรงดันอากาศที่ต่ำแต่รอบๆตัวของเราอากาศมีปริมาณที่มากกว่าและมีแรงดันที่มากกว่าจึงดันตัวเราให้เข้าใกล้กับรถบรรทุกนั่นเองเพราะฉะนั้นอันตรายมากๆนะครับเวลาขับรถอยู่บนท้องถนนควรที่จะระมัดระวังด้วยนั่นเองนะครับเนาะโอเคการทดลองต่อไปเลยดีกว่าการทดลองต่อไปจะเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายของเราบ้างจะบอกว่าร่างกายของเราก็จัดเป็นสสารอย่างนึงเหมือนกันแต่จะเอาร่างกายของเรามาทำการทดลองเกี่ยวกับอะไรและมันเกี่ยวข้องกับอากาศอย่างไรเลยอยากจะได้ผู้ช่วยแต่รอบนี้เราได้คัดเลือกไว้แล้วครับเราขอคนที่หน้าตาดีที่สุดในห้องนี้เรียกได้ว่าต้องมีคุณสมบัติประการแรกสูงโปร่งจมูกโด่งขาวจั๊วนั่นเองมาเปิดประเดิมให้หน่อยได้ตกลงกับเขาไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขอเลือกก่อนเดี๋ยวหาผู้ช่วยก่อนคนแรกสูงโป่งจมูกโด่งขาวจั๊วคนแรกเดี๋ยวนะคนนี้คนนี้อีกท่านหนึ่งเดี๋ยวขอสุภาพบุรุษครับสุภาพบุรุษที่หน้าตาดีที่สุดสูงโป่งจมูกโด่งขาวจั๊วคนนี้มาเลยขอเสียงปรบมือเชิญเลยครับเชิญบนเวทีเลยมาเลยครับเรามาเลยต้องเรียกได้ว่ารอบนี้เนี่ยขอคัดเลือกหน้าตาหน่อยนะครับหน้าตาเรียกได้ว่าต้องหน้าตาดีด้วยนะครับหล่อสูงโปร่งจมูกโด่งขาวจั๊วแบบว่าผอมๆเพียวสูงโปร่งมากเลยเดี๋ยวมาถูกต้องคุณสมบัติเขาครบถ้วนมากอุตส่าห์แนะนำมานะครับสัมภาษณ์ดาราท่านแรกก่อนนะครับสวัสดีตกใจเรียกได้ว่าคุณดีมากสูงโปร่งมากโอเคนะครับอยากรู้ชื่อบอสหรือชื่อนาเดชกันแน่เนี่ยชื่อบอสเดี๋ยวช่วยพี่ช่วยพี่ตกใจเขาหน่อยตอนนี้โอเค
ไม่เป็นไรนะครับเพื่อนเขาตกใจก็เลยพองตัวออกมานะครับอย่าถือสาเพื่อนเรียกได้ว่าอุดมสมบูรณ์มาแนะนำตัวกันก่อนนะครับสัมภาษณ์ชื่อก่อนครับชื่อน้องอะไรครับโอเคชื่อทิวนะครับต้องคิดสักวีหนึ่งนะครับนึกชื่อไม่ออกมีทิวกับไกด์ครับไกด์นะครับโอเคทิวทำอุปกรณ์ก่อนอุปกรณ์ของเรามันคือสิ่งนี้ครับเพื่อนถามบอกว่าอีกแล้วเหรอเอาไมค์ก็เหรอแต่รอบนี้จะบอกว่ามันเล็กกว่าเดิมนะครับปริมาณเล็กมากเริ่มอีกแล้วทำไมมันใหญ่กว่าเดิมอ่ะโอเคอ๋อเข้าใจแล้วลองนี้นะครับเอาสองคนลงไปอยู่ในถุงใบนี้นั่นเองไม่ดีเดี๋ยวถุงขาดเอาเฉพาะคนใดคนหนึ่งลงไปอยู่ในถุงใบนี้เราก็เลยต้องทำการเปิดโหวตนั่นเองนะครับเนาะไม่เราอย่าเพิ่งเผาให้ชุบเราต้องทำการเปิดโหวตจากท่านผู้ชมทางบ้านก่อนนะครับโดยการยกมือโดยการยกมือเดี๋ยวเปิดโหวตก่อนนะครับคนแรกน้องไกด์ครับน้องไกด์ใครอยากจะให้ไกด์ลงไปอยู่ในถุงยกมือขึ้นมีประมาณ 300,000 คนนะครับ 300,000 คนที่โหวตใครอยากจะให้น้องทิวครับทิวน้องทิวลงไปอยู่ในถุงยกมือขึ้นโอ้ทิวลงถุงเลยดีกว่าผลโหวตทั้งสิ้นมีประมาณ 3,800,000 คนแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะต้องรับชะตากรรมนะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะรอดไปหรือเปล่าโอเคก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเนื่องจากว่าถุงนี้มันมีความสะอาดมากมีความสะอาดอยู่ 0.001% นอกนั้นเป็นเชื้อโรคทั้งหมดถอดรองเท้าหน่อยถอดรองเท้าโอ้ ดีมากนะครับเหมือนใส่ตั้งแต่ตอน 5:00 ว่างๆก็ยกเท้าตากแดดบ้างมันช่วยได้ 5:00 โอเคเอา 5:00 เมื่อวานถูกต้องอ่ะเคลื่อนสรีระร่างกายอันงดงามของเราลงไปอยู่ในถุงได้ไม่เป็นไรถุงสะอาดเอาเสร็จแล้วหันหน้าไปทางเพื่อนด้วยเรียบร้อยนะครับมีอะไรจะสั่งเสียเพื่อนไหมสั่งเสียอ๋อไม่มีโอเคมาแนะนำอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งนะครับอันนี้คลอดออกมาพร้อมกับทิวเลยนะครับมันคือสิ่งนี้ครับไม่อันนี้คืองวงช้างที่หายไปของทิวนั่นเองนะฮะเอาถูกแล้วเครื่องซักผ้าอันนี้คือเครื่องซักผ้าที่ไม่ใช้แล้วนะครับง่ายลักษณะง่ายจับไว้แบบนี้แนบชิดติดกับหน้าอกของเราห้ามเอาลงไปข้างล่างแล้วก็ห้ามเอาขึ้นมาไม่งั้นมันจะจุกได้นะครับเนาะแนบชิดติดกับหน้าอกเราเอาไว้จับเอาไว้จับกำไว้ให้แน่นๆเสร็จแล้วไกด์ช่วยพี่บอสเอาถุงมาครอบตัวทิวเอาถุงมาครอบตัวเพื่อนเราลักษณะนะครับเดี๋ยวพอเราครอบถุงตัวเพื่อนเราเนี่ยไม่ใช่ขยะเปียกเอาข้อเหมือนจะจับส่งเทศบาลเลยโอเคเอาประมาณนี้พอเพื่อนไม่รู้จับไว้ดูเหมือนหน้าเขาจะกังวลมากอยู่ในถุงรู้สึกเป็นไงครับไม่รู้สึกอะไรแล้วนะครับเพื่อนไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองใดๆทั้งสิ้นโอเคเราต้องมีอุปกรณ์อีกชิ้นนึงอันนี้สำคัญมากๆขาดไม่ได้เลยนะครับอยู่นี่อยู่นี่มันคือเครื่องใครบอกใดเป่าผม นี่คือเป่าทีนี่หัวหลุดเลยนะเนี่ยอันนี้คือเครื่องเป่าลมธรรมดาดูประสิทธิภาพการทำงานของมันหน่อยเรียกได้ว่าดังมากๆเลยนะครับขอโทษใช้ได้ทดสอบเครื่องอ้าวเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะต่อท่อเข้าไปกับเครื่องแล้วเราก็ดูปฏิกิริยาหลังจากนี้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นดูทิวนับทำหน้ากังวลมากเราต้องบอกก่อนว่าทิวครับการทดลองของพี่บอสปลอดภัยสบายใจหายห่วงไม่ตายแค่เสียชีวิตเท่านั้นเองนะครับไม่เสียชีวิตปลอดภัยเราเล่นอ่ะเตรียมพร้อมโอ้มันไม่ขนาดนั้นอ่ะทิวพร้อมไหมไม่พร้อมแล้วพร้อมพร้อมไหมพร้อ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 ม
พื่อนยังไม่พร้อมแต่เราต้องพร้อมไปถ้าพร้อมแล้วเดินเครื่องครับลักษณะนะครับถุงก็จะพองออกมาตามกับถุงลักษณะเหมือนถุงจะกินหน้าเพื่อนเอาพอก่อนพอโอ้นะครับเป็นไงครับเหมือนแหนมเลยนะครับเมื่อกี้เดินเครื่องเป็นระดับที่แรงที่สุดเบอร์6เพื่อนก็เลยตกใจก็เลยพองตัวออกมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวค่อยๆปรับระดับละกันเอาเป็นระดับที่1ก่อนนะครับเพื่อนมันจะได้ไม่ตกใจจนเกินไปนะครับเนาะอ่ะโอเคค่อยๆไปไต่ระดับไปพร้อมมั้ยครับพร้อมนะครับรู้สึกอยู่ในถุงเป็นรู้สึกเป็นยังไงครับไม่รู้สึกอีกแล้วนะครับไม่มีคำตอบใดๆทั้งสิ้นอ่ะเตรียมพร้อมหันหน้าไปทางเพื่อนด้วยครับนี่คือวาระสุดท้ายชีวิตของเขานะครับเราเลยพอพี่บอสเดินเครื่องนะครับเดี๋ยวเพื่อนเราจะบินเป็นไอรอนแมนนะครับขึ้นไปติดเพดานนะครับพร้อมไหมครับพร้อมถ้าพร้อมแล้วเดินเครื่องได้เป็นไงครับเป็นไงอ่ะไม่มีความเปลี่ยนแปลงเลยเนาะอ่ะเบอร์2ก็ได้เบอร์2เบอร์3เบอร์4แล้วเนี่ยเปลี่ยนแปลงไหมมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเนาะจะบอกว่าการทดลองของพี่บอสนะครับทุกการทดลองเนี่ยมันปลอดภัยนะครับทุกคนอย่าทำหน้ากังวลครับทุกคนอย่าทำหน้ากังวลปลอดภัยสบายใจหายห่วงได้โอ้สุดยอดมากมันเกิดอะไรขึ้นด้านหน้ามันอายมากทั้งหน้าอายมากหันด้านหลังดีกว่าอายไม่ไหวหันหน้ากลับมาดีกว่าดูท่าแล้วหน้าจะไม่น่ามองลักษณะเหมือนเขาจะเป็นเนื้องอกนะครับเนื้องอกตรงเอาเนื้องอกพอนะครับเพื่อนชักเริ่มจะไม่ไหวแล้วนะครับโอเคอ่ะปล่อยเพื่อนเปลี่ยนคนเหรอเปลี่ยนคนโอเคพอเพื่อนไม่ต้องการเพื่อนไม่ต้องการขอเสียงปรบมือกับเพื่อนของเราด้วยเราก็มีของสมน้ำหน้าคุณมาให้นะครับมอบให้กับเพื่อนของเราเป็นของรางวัลสมน้ำหน้าคุณนะครับรับไปเลยนะครับอันนี้นะครับขอเสียงปรบมือกับผู้ช่วยของเราด้วยนะครับใครเอาขยะมาทิ้งอ่ะเอาขยะไปทิ้งให้หน่อยขยะเอาขยะไปทิ้งเอาขยะไปทิ้งให้หน่อยเอารองเท้าเราก็ไม่บอกวิ่งรีบวิ่งกลับมาเลยมาสังเกตการเราเห็นอะไรบนตัวเพื่อนครับอาจารย์อธิบายไม่ต้องขยายให้ชัดเจนหน่อยถุงมันมีลักษณะเป็นไงรอบที่2ถุงมันมีลักษณะเป็นไงมันแฟบแนบชิดติดกับตัวเพื่อนของเราพี่บอสดูดอากาศออกมานั่นเองอากาศที่มันถูกดูดออกมามันจะกลับเข้าไปอยู่ในถุงเหมือนเดิมได้ไหมไม่ได้สิเพราะพี่บอสให้เพื่อนอีกคนนึงทำการปิดปากถุงไว้อย่างแน่นสนิทอากาศภายในถุงนี่มันแทบจะไม่มีเลยหรือมีเพียงน้อยนิดเดียวนะครับจึงทำให้เนี่ยอากาศภายนอกของเราบวกกับอากาศภายนอกของเราที่มันมีมากกว่าแล้วมันมีแรงดันที่มากกว่าเมื่อมันกลับเข้าไปอยู่ในถุงไม่ได้มันก็เลยดันถุงทุกทิศทุกทางทำให้ถุงมีลักษณะแนบชิดติดกับลำตัวเพื่อนของเราทำให้เห็นส่วนทรงสรีระอันงดงามเลยนะครับเนาะนึกถึงผลิตภัณฑ์ของเพื่อนเราก็เลยนึกถึงผลิตภัณฑ์ตามร้านสะดวกซื้อครับใครเคยเห็นพวกโบโลน่าไส้กรอกกันบ้างเอาขำทำไมอ่ะจะเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์เฉยใครเคยกินบ้างเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์สุญญากาศนั่นเองนะครับเนาะเขาดูดอากาศออกมาอากาศภายในเนี่ยที่มันแทบจะไม่มีเลยหรือมีเพียงน้อยนิดเดียวจึงทำให้เจ้าพวกจุลินทรีย์แบคทีเรียสิ่งมีชีวิตเล็กๆจึงไม่สามารถเจริญเติบโตได้หรือเจริญเติบโตได้ช้านั่นเองจึงทำให้อาหารบูดเน่าเสียช้านั่นเองอันนี้ก็เป็นวิธีการถนอมอาหารอีกวิธีทางหนึ่งนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็ช่วยเพิ่มพื้นที่จัดเก็บเวลาขนส่งด้วยนะครับเนาะนี่ก็คือประโยชน์ของมันของผลิตภัณฑ์สุญญากาศนั่นเองโอเคการทดลองต่อไปเลยดีกว่าการทดลองต่อไปนี่เราจะพูดถึงในเรื่องของสภาพอากาศของเรากันบ้างเราจะมาทำปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอะไรบางอย่างก็เลยอยากจะได้ผู้ช่วยรอบนี้ขอเป็นสุภาพสตรีที่แข็งแรงถุกๆหน่อยสักหนึ่งท่านคนนู้นเลยคนเสื้อสีดำอะไรมาเลยอะไรขอเสียงปรบมือโอ้วิ่งระวังโอเค
มาเลยครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหวิ่งเหมือนจะมากระโจนใส่กันโอเคมามืดเลยมาสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหไหวสวัสดีครับสวัสดีครับไหวและเทิดทูนขนาดนั้นสัมภาษณ์ชื่อก่อนครับชื่อน้องอะไรครับน้องพราวค่ะน้องพราวนะครับโอเคพราวครับเดี๋ยวเรามาทำการทดลองกันเลยดีกว่าแนะนำอุปกรณ์ก่อนอย่างแรกเลยนี่โต๊ะเอามาวางอุปกรณ์อีก2สิ่งที่พี่บอสมาแนะนำมันก็คือสิ่งนี้ครับเป็นขวดใส่ของเหลวใสๆกับที่สูบลมพราวเคยใช้ไหมครับใช้สูบอะไรบ้างครับใครเคยใช้บ้างสูบจักรยานสูบอะไรอีกบ้างครับสูบอะไรอีกบ้างครับรถบ้างรถจักรยานใช่ไหมสูบลูกบอลสูบอะไรนี้ได้โอเคเพราเคยใช้ใช่ไหมครับเคยใช้นะครับโอเคเดี๋ยวใช้เพราเนี่ยประจำที่เครื่องเลยทดสอบเครื่องหน่อยดีกว่าลองเหยียบตรงนั้นได้เหยียบเลยเสร็จแล้วขึ้นสุดลงสุดแบบนี้จับโอ้โหโอ้โหโอ้โหถูกต้องสุดยอดมากประมาณนี้เดี๋ยวพี่บอสจะทำการเอาเจ้าถุงยางนี้ปิดไปที่ปากขวดแล้วก็ให้พราวทำการสูบลมสัก13ครั้งพวกเราช่วยกันนับดังๆ1ถึง13ให้พราวทำการสูบลมใครนับดังๆขอให้หน้าตาดีเรียนได้เกรด4ทุกวิชาเลยนะครับเตรียมพร้อมติดสินบนน้องเตรียมพร้อมปุดเข้าไปนับพร้อมกันเริ่มได้ไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12เลยพอแล้วเลยแล้วพราวลองเอามือมาบีบๆที่ขวดดูเป็นไงบีบไม่ได้ค่ะโอ้มันแข็งๆใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวเอามือเราถอยไปหน่อยออกไปหน่อยเมื่อพี่บอสเปิดจุกยางออกจะเกิดอะไรขึ้นนับพร้อมกัน1 2 3ลักษณะเป็นไงครับมีควันอยู่ข้างในนะครับผมพูดผิดอ๋อด้านหลังมองเห็นไม่ชัดใช่ไหมลูกไป10รอบค่ะเพื่อนเห็นไม่ชัดกับเผาไป10รอบไปเริ่ม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หมอกควันสีขาวๆหายไปแต่เมื่อเปิดกลับออกมาก็กลับมาเหมือนเดิมนั่นเองนะครับสนุกใช่ไหมลูกไป10รอบเพื่อนสนุกกับเผาไป1 2 3 4 5 6 7 8เก้าสิบหมอกควันหายไปเหมือนเดิมแต่เมื่อเปิดกลับออกมาก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับเนาะอ๋อด้านหลังถ่ายรูปไม่ทันไป10รอบครับถ่ายเพื่อนถ่ายรูปไม่ทันไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หายไปแล้วแต่เมื่อเปิดกลับมาก็กลับมาเหมือนเดิมสนุกใช่ไหมพี่บอสก็สนุกไป10รอบไปพอเดี๋ยวเพื่อนจะไปลงตายซะก่อนพอกันโอเคพอปล่อยเพื่อนนะครับปล่อยเพื่อนกลับสู่ป่าขอเสียงปรบมือกับพราวด้วยครับกลับที่นั่งได้เลยนะครับเรามาสังเกตกันสิ่งที่เราเห็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเวลาช่วงหนาวๆอากาศหนาวๆตอนเช้าๆเราจะเห็นถูกต้องอันนี้จำลองการเกิดหมอกมานะครับพี่บอสปิดจุกยางเข้าไปเมื่อสักครู่นี้สูบลมอัดอากาศเข้าไปเมื่ออากาศภายในมันมีมากขึ้นเรื่อยๆโมเลกุลของอากาศมันอยู่แน่นชิดติดกันจึงทำให้อากาศภายในมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นนั่นเองนะครับเนาะบวกกับว่ามีแรงดันอากาศที่มากขึ้นด้วยนะครับจากนั้นพี่บอสรีบเปิดจุกยางออกมาปุ๊บอากาศภายในที่มีอุณหภูมิที่สูงมาเจอกับอากาศภายนอกที่มีอุณหภูมิที่ต่ำกว่าจึงทำให้อากาศภายในมีอุณหภูมิที่ลดต่ำลงอย่างรวดเร็วจึงส่งผลให้เจ้าพวกของเหลวใสๆพวกนี้เกิดการจับตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเกิดกลุ่มหมอกหรือกลุ่มไอน้ำอย่างที่น้องๆเห็นนั่นเองนะครับเนาะแต่เมื่อพี่บอสทำการปิดจุกยางกลับเข้าไปสูบลมอัดอากาศเข้าไปก็เป็นการเพิ่มอุณหภูมิของอากาศอีกครั้งหนึ่งจึงทำให้เจ้าพวกหมอกควันสีขาวพวกนี้จางหายไปนั่นเองนะครับคล้ายกับตอนเช้าๆหน้าหนาวทางภาคเหนือของเราก็จะเห็นหมอกเต็มไปเลยในชั้นบรรยากาศแต่พอสายๆพระอาทิตย์ขึ้นอุณหภูมิในชั้นบรรยากาศมันสูงขึ้นหมอกก็เลยจางหายไปนั่นเองนะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์จำลองการเกิดหมอกน้องๆก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้เล่นที่บ้านได้นั่นเองนะครับโอเครู้สึกว่าตอนนี้
ชักเริ่มหนาวๆเนาะเราจะมาทำอะไรที่มันตื่นเต้นตื่นเต้นให้มันร้อนๆดีกว่าเราจะมาระเบิดห้องนี้กันนะครับโอเคก็เลยอยากจะได้ผู้ช่วยใจกล้ามาร่วมระเบิดห้องนี้สัก1ท่านขอ1ท่านขอเป็นสุภาพสตรีอีกเช่นเดียวกันขอฝั่งนี้ขอคนหน้าคนด้านหน้าบ้างด้านหน้า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 คนที่ไม่กลัวเสียงระเบิดดังๆด้วยนะหนูไม่กลัวหนูกระเด้งตลอดเลยเอาคนนี้ขอคนนี้ขอคนนี้มาขอเสียงปรบมือมาเลยครับมาแล้วมาแล้วโอ้โหเดินทางมาไกลมากมาเลยครับสวัสดีครับสัมภาษณ์ชื่อก่อนชื่อน้องอะไรครับชื่อคาเวียค่ะน้องคาเวียนั่นเองนะครับโอเคคาเวียครับเอาเวียกลัวอะไรที่มาเสียงดังเสียงระเบิดดังๆไหมกลัวไฟไหมไม่ไม่กลัวโอเคสุดยอดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาแนะนำอุปกรณ์กันเลยดีกว่าอย่างแรกเลยเราจะมาระเบิดสิ่งนี้กันครับมันก็คือกระป๋องถูกต้องนะครับกระป๋องของเราภายในจะเห็นแต่ความว่างเปล่าแต่จริงๆแล้วมันมีสสารของเราอยู่นั่นก็คืออากาศนั่นเองนะครับมีอากาศสิ่งที่ทำให้มันจะติดไฟได้เราก็ต้องมีเชื้อถูกต้องเชื้อเพลิงของเราเชื้อโรคด้วยลูกคุณตอบเชื้อโรคด้วยดีมากๆนะครับมีเชื้อเพลิงของเรามันคืออะไรล่ะถูกต้องมันคือแอลกอฮอล์ของเหลวใสๆติดไฟระเหยง่ายนั่นเองเราจะฉีดเข้าไปในนี้นะครับเอาแบบเยอะๆหรือเยอะๆเยอะๆดิตามใจท่านผู้ชมพอยังอย่างไม่พอยังเทหมดขวดมันก็เปลืองอะสิเราก็ต้องฉีดไปก่อนว่าเราพอใจหรือยังอย่างพอยังนั่นพอแล้วมันจะเราไม่ใช่โอเคคาเวียขาเดี๋ยวมาช่วยพี่บอสเอาฝากระป๋องปิดไปที่ตรงนี้แต่ทำให้มันแน่นๆหน่อยเอาแบบว่านุ่มเอาให้มันแน่นๆแต่นุ่มนวลนุ่มนวลนุ่มนวลยังแน่นแล้วนะโอเคแน่นมากนะครับเดี๋ยวพี่บอสมีวิธีการปิดฝากระป๋องแบบนุ่มนวลอีกฉบับหนึ่งที่เตรียมมาต้องแบบนี้พี่ได้มันไม่นุ่มนวลโอ้เจ็บมือแล้วก็แถมด้วยการเจ็บมือแบบนี้อ้ามีเชื้อเพลิงเราก็ต้องมีไฟถูกต้องนะครับอันนี้เป็นไฟที่เตรียมมาจากต่างประเทศของเรานะครับเนาะเล็กน่ารักน่ารักปลอดภัยแน่นอนสำหรับคาเวียนี่ครับเล็กตรงไหนเนี่ยมันก็คือปืนไฟนะเดี๋ยวจะลองให้ครับเอาก่อนนะครับอ่ะลองจับจับแบบนี้นะแล้วก็กดเคยใช้ไหมเคยใช้กดปุ๊บกดปุ๊บติดปั๊บเลยแหละกดปุ๊บกดละค้างไว้โอเคใช้ได้นะครับเดี๋ยวลองทดสอบก่อนว้าวอันนี้น่าจะลุกโชดช่วงชัชวาลมากกว่าเอานี้ด้วยกันอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยว่าการทดลองนี้มันอันตรายมากๆเราก็เลยจะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายครับกระเด็นศีรษะหัวแตกขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็ต้องมีหมวกก็เหมือนเดิมนะครับเป็นหมวกเหมือนเดิมนี่ใส่ไปก่อนเราต้องป้องกันอันตรายหมวกใบนี้จะบอกว่าเป็นเชื้อเพลิงในการติดไฟได้ดีจุดปุ๊บหายว่าไปทั้งหัวเลยทั้งคิ้วด้วยนะครับเป็นเชื้อเพลิงได้ดีเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีแว่นใช่ไหมนะครับเมื่อเช้ามันใหญ่ไปเอาแว่นนี้แว่นนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับจะบินแล้วเหรอมวงมือโอเคอ่ะประมาณนี้นะพร้อมนะครับพร้อมแล้วเตรียมตัวยืนตรงกลางเลยครับจุดไฟเดี๋ยวเราจะต้องเข้าใจกฎกติกาก่อนเดี๋ยวพี่บอสให้น้องคาเวียทำการจุดไฟปุ๊บจุดค้างไว้เราพี่บอสนับ1 2 3พอนับ3ปุ๊บคาเวียก็ค่อยๆลดปืนลงมาแล้วก็มาจี้ตรงนี้เห็นมั้ยเห็นนะโอเคเข้ากฎกติกาเรียบร้อยนะครับไม่ได้ระเบิดรุนแรงขนาดนั้นนะครับเพื่อป้องกันอันตรายเราจะไม่ทำให้มันระเบิดรุนแรงมากเกินไปนะครับเนาะอ้าวไหวไหมลูกไหวไหมโอเคไหวไปอยู่นะเอาวะโอเคไหวอ่ะเสร็จแล้วจุดไฟครับถ้าจะไม่ดีเปลี่ยนแว่นก็ได้เปลี่ยนแว่นเป็นแว่นที่มันเล็กลงมาหน่อย
เล็กลงมาหน่อยเรามีแว่นเยอะครับโอเคเตรียมพร้อมจุดไฟนี้ก่อนกลัวกลัวอ่ะพร้อมยังพร้อมแล้วนะครับไม่พร้อมก็ต้องพร้อมนะครับอ่ะเตรียมพร้อมนับพร้อมกัน1 2 3มันเล่นรุนแรงขนาดนั้นไม่ต้องร้องเมื่อไฟนะครับสัมผัสเราก็มาช่วยดับไฟด้วยหมัวตะกี้อย่างเดียวเลยนะครับวันหลังไม่ต้องกีดนะนะครับไม่ได้ระเบิดรุนแรงขนาดนั้นเอาพี่กีดเหรอโอเคเอาไม่เป็นไรขอเสียงปรบมือกับคาเวียด้วยคืนอุปกรณ์ได้นะครับรับของรางวัลไปด้วยนะครับกาที่นั่งได้เลยนะครับมาอธิบายกันโอ้โหดับยังดับเรียบร้อยนะครับนี่พี่บอลให้คาเวียทำการจุดไฟแล้วก็จี้เข้าไปตรงบริเวณข้างกระป๋องแอบเจาะรูไว้ข้างกระป๋องนั่นเองนะครับเพื่อให้ปฏิกิริยามันเกิดไวขึ้นนั่นเองนะครับไฟสัมผัสกับแอลกอฮอล์ที่ผสมกับอากาศที่อยู่ภายในจึงทำให้อากาศภายในมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นและมีแรงดันอากาศที่มากขึ้นนั่นเองอากาศที่มันมีแรงดันสะสมมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อมันออกไปทางข้างกระป๋องไม่ได้มันก็เลยดันฝากระป๋องออกมาอย่างที่น้องๆเห็นนั่นเองนะครับเนาะจะบอกว่าอันตรายมากๆก็เลยจะประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราใครเคยเห็นผลิตภัณฑ์เจ้าสิ่งนี้บ้างกระป๋องสเปรย์ปรับอากาศหรือกระป๋องยาฉีดยุงพวกนี้ภายในเขาจะมีสารเคมีบรรจุอยู่รวมถึงแรงดันอากาศที่อยู่ภายในสมมติว่าถ้าเราจะทิ้งไม่ใช้แล้วเห็นคุณพ่อก่อกองไฟอยู่หน้าบ้านเดินเข้าไปเลยโยนเข้าไปในกองไฟเลยเป็นไงระเบิดบ้านบึ้มเลยทันทีนะครับเนาะอันตรายมากๆแต่เขาก็มีสัญลักษณ์ระบุเตือนเราไว้ด้วยอย่างชัดเจนว่าเป็นวัตถุ Wi-Fi นั่นเองนะครับเนาะWi-Fi พูดยานเกินไป Wi-Fi เพราะฉะนั้นไม่ใช้แล้วเราก็ทำยังไงดีทิ้งไม่ควรที่จะเผาไฟทิ้งขยะแยกประเภทขยะชัดเจนนะครับไม่ควรที่จะนำวางไว้ใกล้เปลวไฟอันตรายมากๆนะครับโอเคระเบิดกระป๋องผ่านมาแล้วอยากระเบิดอะไรที่มันใหญ่ๆกว่านี้ไหมระเบิดเพี้ยหรอน่าจะไม่ดีนะครับเอาระเบิดนี้เลยดีกว่าเราจะมาระเบิดถังใบนี้กันนะครับภายในถังอย่างที่ทราบกันดีว่ามีอากาศอยู่นั่นเองนะครับมีอากาศเราก็ต้องมีเชื้อเพลิงนะครับเชื้อเพลิงของเราเหมือนเดิมเป็นแอลกอฮอล์เหมือนเดิมแต่รอบนี้มาเยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับหน่อยหนึ่งเดี๋ยวเราจะเทแอลกอฮอล์เข้าไปในนี้ให้มันผสมกับอากาศที่อยู่ภายในถังเหมือนเดิมเมื่อเช้าที่เราดูกันไปแล้วอยากได้ซาวด์เอฟเฟคประกอบเสียงน้ำเหมือนเดิมครับเสียงน้ำมากโอ้เสียงน้ำมันเสียงฉี่มากเลยนักแสดงจะปวดฉี่นะครับเสียงน้ำจำไม่ได้เหรอเมื่อเช้าเราเรียนกันไปแล้วคอร์สการทำเสียงน้ำต้องแบบเล็กๆน่ารักเสียงน้ำต้องแบบจ๊อก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 แบบนี้โอเคนะเข้าใจตรงกันนะไม่ใช่โจ๊กโจ๊กโจ๊กลูกอันนั้นจะเกินไปจ๊อกจ๊อกก็พออ่ะเสียงน้ำมากจ๊อ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 กเหมือนจะไปงานบวชเนาะอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะทำการเขย่าให้แอลกอฮอล์มันสัมผัสกับอากาศที่อยู่ภายในถังอย่างทั่วถึงจะได้ระเบิดได้รุนแรงแล้วก็ชัดเจนจะได้โดนกันทั่วหน้านั่นเองเดี๋ยวขอเขย่าถังกันอาจจะไม่ทั่วพอโอ้เขย่าจนหน้าสั่นเลยเดียวเสร็จแล้วมีแอลกอฮอล์เราก็ต้องมีไฟนั่นเองนะครับไฟรอบนี้ก็สั่งทำมาอย่างดีจากเหมือนเมื่อเช้าเลยจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีหนึ่งเดียวในประเทศไทยไม่มีใครรู้จักแน่นอนนี่คือไฟของเรานะครับมันคือไฟที่มีหนึ่งเดียวในประเทศเอารู้จักเหรออ๋อภาษาไทยอ๋อไม่ขีดไฟตาพญานาคีให้การสนับสนุนในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการจุดไฟแล้วก็ใส่เข้าไปสังเกตดีๆว่าจะระเบิดไปโดนใครนะครับพร้อมไหมพร้อมนะจุดไฟสุดว่า
จะไม่นิ้วเกือบไม่นิ้วโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไฟไหม้ได้นะแล้วก็ไม่เรียกกันด้วยนะจะไหม้นิ้วเมื่อกี้นี้โอเคเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ตั้งสติใหม่โอเคโอเคโอ้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 เบาๆเบาๆระวัง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 โอ้โอ้โอ้ยอ่ะพร้อมนะพร้อมนะถ้าพร้อมแล้วนับพร้อมกัน1 2เดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มันไม่รุนแรงพอไงไฟมันไม่ลุกแบบว่ารุนแรงมันจะได้ระเบิดได้ดังๆอ้าวไม่ขีดหักลำบากลำบนเตรียมพร้อมนะถ้าพร้อมแล้วนับพร้อมกัน1 2 3สังเกตดีโอ้ยยะยะโอ้โหใช้พลังวังชาก็บิกฮัลโหลโอเคถามว่ามันพอหรือยังน้องถามว่าพี่เล่นอะไรโอเคเดี๋ยวพี่บอสจะเอามือดึงออกแล้วมันก็จะต้องเด้งแน่นอนเลยโอเคมารับพร้อมกันนะครับมันจะโดนพี่บอสหรือเปล่าดูเอาเตรียมพร้อมนับพร้อมกันนับหนึ่งไม่นับต่อแล้วช่วยกันนับด้วยสิตื่นเต้นกลัวนับพร้อมกันนับหนึ่งสองสามไปเลยไปไหนแล้วหลุดไม่ได้ไปไหนอยู่ที่เดิมขอเสียงประมือกับทางของพี่บอสด้วยนึกว่าจะกระเด็นไปที่ไหนนะครับอ่ะโอเคลักษณะถังกลับมาเป็นรูปทรงเหมือนเดิมนะครับอธิบายกันเมื่อสักครู่นี้เทแอลกอฮอล์ใส่เข้าไปเขย่าถังให้แอลกอฮอล์มันสัมผัสกับอากาศที่อยู่ภายในถังอย่างทั่วถึงจากนั้นจุดไฟใส่เข้าไปเกิดอะไรขึ้นจากก้นถังครับเกิดอะไรขึ้นจากก้นถังถูกต้องเห็นไฟประกายไฟขึ้นจากก้นถังไฟสัมผัสกับอากาศที่อยู่ภายในจึงทำให้อากาศภายในมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นเมื่ออากาศภายในมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นอากาศจะเกิดการลอยตัวสูงขึ้นออกมาจากปากถังจนเกือบหมดเลยครับจากนั้นพี่บอสปิดปากถังอากาศกลับเข้าไปไม่ได้อย่างที่ทราบกันดีอากาศภายนอกรอบๆตัวเรามีมากกว่ามีปริมาณมากกว่าและมีแรงดันที่มากกว่าเมื่อมันกลับเข้าไปอยู่ในถังไม่ได้มันก็เลยดันถังทุกทิศทุกทางทำให้ถังมีลักษณะบิดเบี้ยวผิดรูปทรงนั่นเองแต่เมื่อพี่บอสรีบดึงมือกลับออกมาปุ๊บอากาศจึงกลับเข้าสู่ถังอย่างรวดเร็วจึงทำให้ถังของพี่บอสเนี่ยกลับคืนสู่สภาพเดิมนั่นเองนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาทบทวนกันหน่อยดีกว่าวันนี้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของอากาศสรุปกันหน่อยว่าอากาศนั้นมีตัวตนสัมผัสได้จับต้องได้มีรูปร่างมีน้ำน้ำหนักเป็นไงเบาบางมากๆแล้วก็ต้องการที่อยู่อากาศมีอยู่รอบๆตัวเรานั่นเองอันนี้ก็เป็นเรื่องราวความสนุกสนานเกี่ยวกับเรื่องของอากาศที่มานำมาฝากน้องๆในวันนี้นะครับจะบอกว่ายังมีการทดลองอีกหลายเรื่องสามารถไปรับชมกันได้นะครับที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติคลอง5ปทุมธานีนั่นเองนะครับเนาะสามารถกลับไปร่วมสนุกกันได้สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเอาละครับขอบคุณนะครับพี่บอสนะครับและทีมงานไซแอนโชว์จากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะครับสนุกไหมครับปรบมือดังๆอีกครั้งได้ไหมขอบคุณครับอย่าลืมไปติดตามชมได้นะครับที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เนาะตึกลูกเต๋าเคยไปไหมเนี่ยเคยไปโหนะครับ